อ่างเก็บน้ำครับแต่ว่าตอนนี้ลมแรงมากๆหนาวสุดๆเลยหนาว่ายน้ำไปทางนู้นแล้วแต่ว่าพอดีต้นไม้มันบังด้านนู้นอ่ะด้านนู้นเป็นทางทิศเหนือแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอ้อมไปด้านนู้นอาจจะเห็นอยู่นะครับเนี่ยภูเขาหิมะจะอยู่แถวนั้นนะครับก็คือน้ำหิมะไหลมาผสมกับน้ำบาดาลก็เลยไปอ่างเก็บน้ำที่นี่นะครับระวังล้มนะซีซีระวังล้มโอ้ยเอาซีซีขึ้นไปข้างบนนี้อีกนี่เป็นศาลาพักตรงนี้นิดนึงผมจะลองขึ้นไปถ่ายวิวสูงนิดนึงก็ได้นะฮะวิวสูงเที่ยวที่นี่กันเยอะนะอันนี้จะเดี๋ยวจะได้เห็นเลยอันนี้คือยังไงผมก็ไม่ค่อยถนัดนะอันนี้เป็นยังไงปกติบอกเคยเล่นแบบเล็กๆอ่ะอันนั้นแกนี้ไม่เหมือนกันมั้งต้องใส่ถุงมือด้วยนะเนี่ยคนเอามาเล่นเต็มเลยก็อันนี้ก็มาใหม่เนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันโล่งแล้วก็ลมแรงนะฮะลมแรงเนี่ยลมแรงแรงใครมีเล่นอย่างนี้กันเยอะเปล่าผมก็ไม่ได้สัมผัสเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะนี้ข้างบนสุดนู้นนั้นไปสูงมากแล้วว่าวมาเล่นจริงๆอะนะสนุกมากนะถ้าใครมีว่าวเนี่ยมาเล่นตรงเนี้ยด้านข้างให้หน่อย
ดูให้พวกคุณดูหน่อยแต่วันนี้ก็เป็นสถานที่ราชการที่แบบว่าเก่าที่สุดแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะได้รู้ไว้มันประมาณนี้นะแถวนี้เป็นบริเวณสถานที่ราชการนะครับอันนี้ก็เป็นมุมอีกด้านนึงนะครับตรงกันข้ามจากที่เริ่มเดินมาเมื่อกี้บันไดนึกว่าเรียบๆเกือบตกเนี่ยบันไดมันขั้นมันเล็กไงขั้นมันเตี้ยนะมองจากข้างบนมานึกว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนแบบลาดลงธรรมดาใกล้จะตกแล้วครับเดี๋ยวผมต้องรีบเดินกลับแล้วครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมเป็นวิดีโอแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าผมมีวิดีโอทุกวันเป็นบล็อกที่ผมอยู่ในประเทศจีนนะครับแล้วก็จะมีบล็อกที่อยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับจะทำยังไงให้คุณประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับถ่ายทอดจากประสบการณ์14ธุรกิจของผมนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมแอดไลน์แอดวรัตพงศ์นะครับแอดกับหน้าด้วยเพื่อที่ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่มีใน YouTube นะครับมีแต่ในไลน์เท่านั้นครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ